สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาที่ริ้วรอยก็เห็นนะครับในกล้องแล้วก็จะมีสีเมทริกจ้านิดนึงนะครับเราจะเห็นบริเวณกลางของเลนส์ภาพเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็วันนี้นำท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเราจะเรียกภาษาชาวบ้านว่าแต้มปกปิดรอยก็ได้ครับท่านผู้ชมนะครับเราอยู่ที่รอยเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะไปรอยอื่นด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นรอยขีดข่วนนะครับงั้นผมขออนุญาตถอยภาพกลับมาแนะนำตัวนิดนึงครับวันนี้เราจะมาเจอกับอาจารย์ธงชัยสารเขตครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปความรู้หนึ่งที่เรากำลังจะทำอะไรครับอาจารย์ปอนตอนนี้เราก็กำลังจะซ่อมรอยขีดข่วนซ่อมรอยขีดข่วนนี้นะครับแล้วก็ครั้งนึงก็จะแตกต่างมาจากเดิมก็คือปกติแล้วเราจะรู้จักปากกาแต้มสีรถซึ่งก็จะเป็นปากกาแต้มสีที่เป็นสีรถนั้นๆนะครับสีดำสีเหลืองคือแต้มตามสีรถครับแต่วันนี้เนี่ยสีรถอะไรก็ได้ใช้ปากกานี้แท่งเดียวแท่งเดียว all in one ใช่อ๋อครับผมนะครับเริ่มต้นเราก็ทำความสะอาดรอยก่อนนะครับบริเวณที่เราจะทำงานนะครับหลังจากนั้นเราก็นำปากกาตามสีดูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมปุ๊บตามไปที่รอยปุ๊บนะครับปุ๊บโอเคครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีปฏิกิริยาเคมีนิดน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวรอเราเช็ดออกว่ามันแห้งอ่ะนะครับอาจารย์ปอนอาจจะแต้มตรงที่มันย้อยมานี่ให้บาลานซ์อันนี้เป็นแนวลงนะครับน้ำยาอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่ารอยเส้นขาวๆนี่หายไปนะครับตอนนี้เหลือเพียงแต่รอคราบปฏิกิริยาเคมีเนี่ยให้มันหายไปฉะนั้นพวกเส้นเล็กๆน้อยๆนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเรากล้องเห็นนะฮะเล็กๆน้อยๆเส้นๆนี่จะหายไปเลยเส้นแนวตรงเนี่ยขาวๆแนวตรงนี้นะครับชมดูนะฮะอาจจะหายไปเลยนะฮะนั้นก็มีกระดาษนะครับผู้ชมดูนะครับเราจะแท้มีนะครับในรถมีอาจารย์ตอนกำลังจะเล่นมายากลให้เราดูนะครับอันนี้สดๆเลยนะครับอันนี้ก็เหลือปฏิกิริยาทางเคมีนะครับซึ่งรอยเส้นนี่จะเหมือนกับถูกปิดไปละฉะนั้นก็เป็นอีกความรู้นึงครับท่านผู้ชมที่เราจะกระดาษป้ายนะครับเพื่อจะให้เท่ากับในตัวรอยให้บาลานซ์ไปนะครับรอยเส้นหายไปแล้วท่านผู้ชมนี่ถ้ารอยลึกๆอาจจะยังเหลืออยู่อาจจะต้องเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาแต้มนะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหายไปเลยนะฮะตอนนี้เหลือแต่รอยค่าน้ำยาให้มันแห้งนะครับตัวนี้หายไปแล้วนะครับให้ใช้กระดาษก็3นาทีมีค่ากับการดูแลรักษารถเบื้องต้นครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอต่อไปนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้วิทยากรอยากจะไปห้องน้ำมากสวัสดีครับ